dinner in my bathtub. Then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. ถึงแล้วจ้าสวนลุงทองใบเราจะต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะกฎกติกาในการทานผลไม้บัตรใบละ500เรากำลังจะไปขึ้นรถชมสวนกันก็ยังมีเวลาก่อนที่เราจะไปบุฟเฟ่ทุเรียนจะมีข้าวเหนียวทุเรียนมาให้เราได้ลองกินนะคะนะครับผลไม้ที่เรากำลังจะเดินทางเข้าไปชมกันในแปลงที่2นะครับแปลงนี้นะฮะก็จะเป็นทุเรียนรุ่นหลักนะครับก็จะเป็นรุ่นลูกคุณปู่ทองใบนะเป็นผู้ปลูกนะสำหรับทุเรียนแปลงด้านขวามือและด้านโอเคนะครับทุเรียนเดินเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับถึงทางเข้าแล้วจะไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเขาให้เอาบาทสีขาวมาเพื่อแลกตะกร้ากับทุเรียนนะคะอันนี้คือทุเรียนที่เขาปอกไว้ให้เรานะคะเราก็ต้องเอาบัตรมาแลกเขาให้ดูเนื้อได้พี่ให้หนูดูยังไงอ่ะพี่ทำให้หนูหน่อยได้ไหมนิ่มไปอ่ะเขาบอกว่าถ้าเนื้อที่เรากำลังจะเอาไปเนี่ยมันกินไม่ได้มันแข็งไปหรือมันนิ่มไปเราไม่ชอบเราสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะคะเราออเดอร์พี่เข้าไปนะคะกรอบนอกนุ่มในได้แล้วจ้าทุเรียนยั่วๆแล้วก็ผลไม้ยั่วๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันนั่งพวกไหนดีอ่ะมาดูกันที่อันแรกนะคะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะอร่อยแหละเพราะว่าเราพยายามจิ้มแล้วเขาไม่มีเสื่อนให้ชิมนะแต่ถ้าไม่อร่อยก็เอาไปเปลี่ยนได้ดีอร่อยมากหวานมันดีมากเลยมีความกรอบเพราะว่าทุเรียนน่ะเขาเอาไปแช่เย็นแน่เลยอ่ะมันเย็นเนาะเย็นดีมากเลยอ่ะดีมากเลยเรียกมาดูนะเนี่ยเห็นปะเม็ดติดน้ำตาลแกคือแบบเนื้อดีอ่ะเนื้อไม่เละอ่ะกินทุเรียนเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมป้าแน่อร่อยก็ได้แล้วอร่อยมากไหนเล่าสิของตัวเองเป็นยังไงความรู้สึกนิ่มกำลังกินพอดีเลยนะอันนี้กำลังกินแล้วก็เย็นเย็นดีเมื่อเย็นเย็นดีใช่ไหมดีดีให้กี่คะแนนกี่คะแนน10คะแนนเต็ม10คะแนนเลยใช่ไหม10คะแนน500บาทคุ้มนะถ้าเรากินเยอะๆคุ้มคือตะกร้าหนึ่งเนี่ยก็คือแบบลูกหนึ่งแล้วนะใช่ไหมถ้าลูกหนึ่งประมาณ2โลโลละ160ก็คือพึ่งเท่าไหร่ปะ300กว่าเองใช่ปะนี่เนื้อดีมากหวานมันมากเลยอ่ะเรียงคู่นี้ดูคู่นั้นดิใหญ่มากเอาไปใกล้ๆกล้องสิเร็วเอียงหน่อยเอียงหน่อยทนลุกขึ้นทั้งเด็ดมากนี่แกดูเนื้อดิเนื้อดีมากแล้วลูกใหญ่มากเม็ดเบลโล่เลยหนามทุเรียนทิ่มนี่มีผลไม้อย่างอื่นด้วยหนามทุเรียนทิ่มดูอันนี้ดิใหญ่มากแกโอ้ยได้แล้วน่ากินมากเลยอ่ะดูเนื้อดิเนื้อดีเนื้อดีงานดีสุดอันนี้ดีมากอันนี้หอมมากหอมอร่อยมากเลยทุเรียนใหม่ๆแล้วก็ปอกให้เห็นๆเลยถ้าเรากินอ่ะตองตะกร้าเนี่ยคือคุ้มเลยนะคุ้มคุ้มควรมามากมากดีเสียบกรอบเลยนะกรอบมากดูดูดูคุ้มนี่แกบอกเลยอย่านั่งใต้ต้นทุเรียนนี่ต้นเงาะไม่เป็นไรถ้าต้นทุเรียนละมึงโอ้ยตบอุ้ยปั่นแพ้หัวคุณเนาะยังจะไปโยนเปลือกมาใต้ตะกร้าข้างหลังอีกตกใจเลยนึกว่าลูกทุเรียนหล่นถ้าจอดมานะจอดจะต้องฟินมากแน่ๆเลยมันดีมากแต่เอาจริงๆนะถ้าจะมากินบุฟเฟ่ทุเรียนที่สวนลุงทองใบมาถึงปุ๊บมากินบุฟเฟ่ทุเรียนเลยอย่าเพิ่งไปนั่งชมสวนเพราะว่าการที่เราไปนั่งชมสวนอะมันเหมือนแบบร้อนอะเราก็ไม่มีอะไรอะคือไปดูต้นสวนทุเรียนต้นมังคุดคือไม่ได้ให้เราลงแบบไปสัมผัสกับทุเรียนในสวนไปถ่ายรูปกับต้นทุเรียนหรือว่าเราจะลงไปดูต้นมังคุดต้นเงาะอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเข้ามากินบุฟเฟ่ก็เจอเหมือนกันต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นเงาะโอเคเนาะที่เรามานั่งกินเนี่ยมันอยู่ในสวนเหมือนกันนะคะเมื่อกี้รถก็คือแบบทานไปตรงนี้เลยนะคะ
แล้วเขาก็แยกทัวร์นะกับคนทั่วไปที่แบบว่า walk in เข้ามาหรือว่าจองอะไรเงี้ยก็ทัวร์เนี่ยคือแยกกันเลยนะคะแยกส่วนทำให้มันไม่เยอะดูมันไม่แออัดอะคือแบบมันสบายๆนั่งกินแบบเนาะสบายๆอ่ะชิลๆฟินๆไม่ต้องแย่งกันกินแต่ว่าแอบราคาขึ้นเช็คมาตอนแรก450ตอนนี้ขึ้นแล้วเป็น500บาทเพราะว่ากระเทยจะมาดูดิอะไรก็ได้ปังมาเลยโอ้ยเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยดูดิเนี่ยดูเทียบกับมือเห็นปะใหญ่มากเทียบกับหน้าคือมันใหญ่มากแกตอนนี้มาดูเขาซอยมังคุดอยู่ค่ะที่ต้นเลยนะคะคือแบบว่ามังคุดต้นเนี้ยดกมากเวลาสอยเลือกยังไงอ่ะเขาบอกว่าเลือกเป็นจุดๆว่ะเขาเลือกลูกที่มันเป็นจุดๆแล้วค่อยสอยลูกไหนถ้ายังไม่เป็นจุดก็ยังแปลว่าเอามาไม่ได้นะคะเห็นไหมมีความรู้แต่เขามองเห็นได้ไงว่าอันไหนจุดอ่ะอันนี้มองไม่เห็นเพราะว่าสายตาสั้นมองแอมบานี่อ๋อเนี้ยเหรออันนี้คือกินได้เลยป่ะได้ขอได้ป่ะนี่แกมังคุดแบบสดๆจากต้นเลยต้องแซ่บแน่ๆเพราะเป็นมังคุดที่แบบมาจากต้นนะแกอุ้ยดูดิโอ้ยเนื้อขาวจั๊วเลยอ่ะร้านเป็นไงวะอร่อยวะอร่อยถ้าเขียวๆอ่ะยังกินไม่ได้ต้องไปบ่มไปรอให้มันแบบเป็นม่วงๆอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมันม่วงจากต้นแล้วก็คือกินได้เลยอร่อยมากทำก่อนที่จะเอาลงมามันจะต้องเป็นจุดๆแบบนี้คือแก่แล้วอันนี้คือแบบขายในไทยนะคะแต่ว่าถ้าจะส่งออกต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะต้องเขียวแบบเขียวเลยอ่ะแกมันจะต้องยังไม่ม่วงอ่ะแกนึกออกใช่ปะนี่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 ตื่นเต้นกับมังคุดมากเลยอ่ะบอกตรงเพราะเราแบบไม่มีสวนเนาะอยู่ภาคกลางสุพรรณอ่ะสุพรรณไม่มีนะมังคุดเงาะทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ป้าเขาถามว่ามาจากรายการอะไรป้าไม่เคยดูหนูหรอหนูน่ากินทุเรียนเก่งมากหนูว่าออกคลิปทุเรียนเยอะมากหนูอยู่กับไอ้นี่ค่ะครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยรู้จักปะเหมือนใช่ไหมอยู่ในการครัวคุณต่อยเคยดูใช่ปะมีพิธีกร4คนน่ะไตรภพอัมเบเลสซาโกตีใช่ไหมเคยเห็นใช่ปะน่ะป้าคนนั้นยังเคยเห็นเลยอ่ะป้าเคยเห็นใช่ปะช่องไหนป้าป้าช่องไหนตัวเองจำไม่ได้แล้วครัวคุณต่อยช่องไหนรู้เปล่าช่องสามหนูเคยดูเลยไอเนี้ยเขาออกมาในเน็ตว่ากินแล้วไม่อ้วนแล้วหนูก็กินทุกวันเลยตอนเนี้ยหนูน้ำหนักขึ้นออดิกินเยอะนะกินไม่เยอะเมื่อกี้ไปบุฟเฟ่กินไป14เม็ด14เม็ด14เม็ดกินปกติใช่ป่ะคนอื่นเขากินเยอะกว่านี้ใช่ป่ะกินเยอะนะ4เม็ดเนี่ย14เม็ดเยอะเหรอคะปกติเขากินกันกี่เม็ดอ่ะ2เม็ดก็อิ่มแล้วถ้ากิน5เม็ดจะถึงวันนี้ค่ะ5เม็ดก็เลยสวยน้อยไปหน่อยป้าบอกว่าให้กินแค่5เม็ดจะสวยกว่านี้มีแล้วขับอะไรคิดตามไม่ถูกค่ะตอนที่กินบุฟเฟ่อะแกพี่อ้ํารู้สึกว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวนะคะจนตอนเนี้ยหน้ารู้สึกว่ามันเป็นคราบอะแกไม่รู้ว่าเป็นคราบอะไรอะน่าจะเป็นที่แป้งแล้วก็รองพื้นด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะแต่งหน้าใหม่เพราะว่ามีนัดกับเพื่อนเนี่ยจะไปกินยำกันต่อพี่อ้ําจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ Peach and Rose Water Refreshing Toner ของแบรนด์เชอร์พีชในการเช็ดเมคอัพนะคะจะมีทั้งหมด2ส่วนส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นซิลิโคนตัวที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะมีสารสกัดจากพีชแล้วก็กุหลาบนะคะช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็ช่วยปรับสมดุลผิวหน้าด้วยนะคะตัวที่เป็นซิลิโคนเนี่ยจะล้างเครื่องสำอางกันน้ำออกได้ดีมากๆเลยนะคะโดยที่ไม่ทำลายความชุ่มชื้นของผิวของเรานะคะคือตัวนี้มันดีที่ว่ามันสามารถเช็ดเมคอัพออกได้แล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าบำรุงหน้าได้ด้วยแล้วก็เช็ดเมคอัพต่างๆได้ด้วยพวกเมคอัพกันน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถเช็ดได้เดี๋ยวพี่อ้ําจะเช็ดให้ดูกันเลยดีกว่าก่อนจะใช้จะต้องเขย่าด้วยนะคะแล้วเวลาใช้งานนะคือใช้ง่ายมากเพราะว่าปึ๊บกดตรงเนี้ยแล้วก็เทออกมาได้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันสามารถรักษาพวกรอยดำฝ้ากระต่างๆได้ด้วยและพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยหน้าเราจะมีความฉ่ำนะคะมีความเงามีความวาแบบสาวเกาหลีเลยแกพี่อ้ําชอบอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันหอมด้วยอ่ะกลิ่นฟินมากกลิ่นหอมแบบว่าเป็นพีแล้วก็มีแบบกุหลาบอ่ะ
มันกลิ่นแบบอะไรบอกไม่ถูกแต่ว่าพอได้กลิ่นแล้วหิวอะอยากกินมากแล้วก็ตัวเนี้ยนะคะปราศจากคาราเบนแอลกอฮอล์ปราศจากออยล์ปราศจาก AHA และ BHA ด้วยสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้นะสามารถเข้าไปดูได้เลยราคาขวดเนี้ยนะคะ169 บาทถ้าอยากได้เข้าไปสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวไปเช็ดหน้าให้สะอาดแล้วก็แต่งหน้านะครับจะรีบไปเลยเพราะว่าเพื่อนโทรมาว่าใกล้ถึงแล้วนะพี่อ้ําขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยไปแล้วนะคะ